สู้ด้วยใจไปด้วยกันสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz รายการดีมีสาระที่จะนำพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจของผู้พิการต้นแบบที่พร้อมจะตีแผ่ความสำเร็จของชีวิตกับดิษฎาพันธ์บุตรกุลและดร.เอกชัยเจริญชัยมงคลสวัสดีครับท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz กับกระผมดิษฎาพันธ์บุตรกุลและดร.เอกชัยเจริญชัยมงคลเราสองคนรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับสวัสดีครับวันนี้เช่นเคยนะครับเราจะสัมภาษณ์ผู้พิการต้นแบบนะครับที่ถือได้ว่าเป็นอีกท่านหนึ่งนะครับที่ประสบผลสำเร็จในชีวิตนะครับสำหรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ท่านเป็นผู้พัฒนาชุดส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความบกพร่องทางการอ่านในระยะเริ่มแรกซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับมาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยให้การอ่านหนังสือสำหรับเด็กพิการเป็นเรื่องที่ง่ายนะครับและสามารถนำไปใช้พัฒนาส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับเด็กพิการที่เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาด้วยนะครับในขณะนี้แขกรับเชิญของเราท่านก็ได้อยู่กับสายของเราเรียบร้อยแล้วนะครับขอต้อนรับนะครับดร.สุชีราพลราชมนะครับนักวิชาการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและเรียนร่วมนะครับสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษขอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะระหว่างรายการนี้ขออนุญาตเรียกอาจารย์สุชีราสั้นๆว่าอาจารย์ติ้งนะครับเป็นชื่อเล่นอาจารย์ติ้งครับอาจารย์แนะนำตัวให้พวกเราฟังได้ไหมครับค่ะก็สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้รับโอกาสมาร่วมรายการนะคะตัวติ้งเองก็ปัจจุบันนี้นะคะก็เหมือนที่ได้เกริ่นนำไปนะคะก็คือเป็นนักวิชาการศึกษาอยู่ที่สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษนะคะแล้วก็ทำงานในส่วนของดูแลในเรื่องของการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนแล้วก็เรียนร่วมนะคะแต่ว่าที่โฟกัสเต็มที่ก็คือศูนย์การศึกษาพิเศษค่ะพี่ติ้งครับช่วยเล่าเรื่องราวในวัยเด็กที่ให้พวกเราฟังได้ไหมครับว่าพื้นฐานครอบครัวของพี่ติ้งยังไงบ้างครับค่ะก็ตัวติ้งเองนะคะก็เป็นคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหวนะคะก็คือชายรถเข็นมันก็มีผลสืบเนื่องมาตั้งแต่เด็กๆนั่นแหละเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนต่างจังหวัดนะคะเป็นคนสกลนครในยุคนั้นนะคะก็น่าจะเป็นโรคโปลิโอเนาะที่ระบาดเยอะแล้วก็ต่างจังหวัดเนี่ยคนก็เป็นเยอะนะคะตัวพี่เองก็ไม่สบายตั้งแต่เด็กตอน2ขวบที่บ้านพ่อกับแม่ก็ทำงานรับวิสาหกิจทั้ง2ท่านนะคะแต่ก็คืออยู่ในต่างจังหวัดอะคนต่างจังหวัดสมัยก่อนมันก็ไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์หรืออะไรต่อให้เราอยู่ในเมืองการดูแลรักษาหรืออะไรเงี้ยมันก็ยังด้อยอยู่นะคะพอพี่ป่วยตอนอายุประมาณ2ขวบก็เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลที่ต่างจังหวัดนะคะสุดท้ายมันก็ไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นคนปกติเดินได้เหมือนคนอื่นนะคะสมัยก่อนมันก็ยังไม่มีเนาะศูนย์การศึกษาพิเศษหรือว่าเรื่องการศึกษาที่มุ่งเน้นเหมือนกับระบบในปัจจุบันมันก็จะมีแต่ด้านการแพทย์เป็นหลักคราวนี้ก็พอไปรักษาที่สกลนครมันก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาได้เต็มที่แน่นอนว่าต่างจังหวัดคนก็ต้องพาลูกมารักษาที่กรุงเทพนะคะพี่ก็รักษาตัวที่ศิริราชพ่อแม่ก็พาเที่ยวไปเที่ยวมาที่กรุงเทพนี่แหละค่าใช้จ่ายก็เยอะแต่คราวนี้คือเราก็เริ่มโตพอจาก2ขวบรักษามาเรื่อยๆแต่พ่อกับแม่นี่ก็คือแบบว่าอยากจะให้เราหายเนาะก็ทุ่มเทเต็มที่ในเรื่องของการแพทย์นี่แหละก็มารักษาที่โรงพยาบาลศิริราชก็มีการหัดเดินใส่ขาเหล็กนะคะในการหัดเดินสำหรับคนพิการทางร่างกายนี่แหละแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆแล้วคราวนี้ก็คือทีมคุณหมอแล้วก็นักกายภาพบำบัดอะไรเงี้ยเขาก็เห็นเราเริ่มโต6-7ขวบแล้วเขาก็แม่ก็อยากให้เรียนหนังสือด้วยก็เลยแนะนำว่างั้นก็มาเรียนที่โรงเรียนไหนได้บ้างที่
จะรักษาตัวไปด้วยแล้วก็เรียนหนังสือไปด้วยก็ได้รับคำแนะนำให้มาเรียนที่โรงเรียนศรีสังวาลนะคะก็คือศรีสังวาลที่นนทบุรีในปัจจุบันนี้นะคะก็ได้เริ่มเข้าสู่ระบบการศึกษาก็ที่โรงเรียนศรีสังวาลค่ะก็เป็นโรงเรียนประจำค่ะในสมัยนั้นก็คือโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายเนี่ยน่าจะมีโรงเรียนเดียวในยุคนั้นนะคะซึ่งต่อมาตอนนี้ก็พัฒนามาเพิ่มขึ้นที่หลายๆจังหวัดในปัจจุบันนี้แล้วนะคะก็ตอนนั้นก็พ่อกับแม่ก็พูดยังไงก็เอามารักษาตัวแล้วก็ให้เรียนหนังสือที่ศรีสังวาลอยู่ที่โรงเรียนประจำพ่อกับแม่ก็อยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วก็พอสิ้นเดือนหรือว่าถ้ามีวันหยุดอะไรเงี้ยพ่อกับแม่ก็จะแวะมาเยี่ยมนะคะเราก็ได้ฝึกเรียนฝึกกายภาพบำบัดไปในตัวด้วยในช่วงที่เรียนที่ศรีสังวาลในขณะที่อยู่ที่โรงเรียนศรีสังวาลเนี่ยครับใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนศรีสังวาลกี่ปีครับก็ไม่นานนะคะประมาณปีกว่าที่เข้าเรียนตอนป.1 นะคะคืออนุบาลไม่ได้เรียนเนาะเป็นช่วงที่เรารักษาตัวแล้วก็เริ่มเข้ามาเรียนที่ศรีสังวาลเนี่ยเข้าป.1 แล้วก็อยู่ไปประมาณสักป.2 เทอมที่1ได้มั้งคือเพราะมันไกลด้วยแล้วเราก็คิดถึงบ้านนะคะก็ทำให้ตัวเองเนี่ยแบบว่าโอ้แบบทนไม่ได้เนาะมันเวลาคือชีวิตของเด็กนักเรียนประจำเนี่ยถ้าคนอื่นที่เคยเข้าเรียนโรงเรียนประจำเนี่ยจะเข้าใจเลยว่าแบบโอ้ยมันเหมือนโดนทิ้งมันแบบว่าเวมันเหงามันอะไรเงี้ยนะคะมันก็ทำให้เราแบบว่าเอ้ยเราก็แบบมันก็สนุกไหมถามว่าสนุกไหมก็สนุกมีเพื่อนไหมก็มีแล้วเพื่อนก็เหมือนเราเพื่อนก็นั่งรถเข็นเหมือนเราเพื่อนก็เดินไม่ได้เหมือนเราคือมันก็เป็นโรงเรียนศรีสังวาลนี่มันก็เป็นโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายเนี่ยแล้วมันทุกคนก็เหมือนกันรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนกันกับเรามันก็เหมือนเป็นโลกนึงของเรานะมันก็น่าจะมีความสุขเนาะแต่ว่ามันไกลพ่อไกลแม่ไงพ่อกับแม่ก็ทนไม่ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าท่านเห็นเราแบบเวลามาเยี่ยมแล้วแบบโอ้ยเราก็ร้องไห้พ่อกับแม่พี่นี่แบบว่าพอมาเห็นแล้วแบบว่าทนไม่ได้เห็นลูกตัวเองแบบร้องไห้แบบนี้เขาก็คิดถึงลูกอะเนาะธรรมดาพ่อแม่ทุกคนก็ต้องใจอ่อนแม่พี่ก็แบบทุกครั้งที่แบบมาเยี่ยมที่โรงเรียนก็แบบเอ้ยสงสารเนาะสงสารเด็กคนอื่นๆด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็สงสารลูกตัวเองด้วยแต่คือเขาอยากให้เราเรียนหนังสือเพราะว่าจะได้มีความรู้เนาะในอนาคตข้างหน้าพ่อกับแม่พี่เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะสนับสนุนเรื่องของการศึกษามากๆนะคะก็คือตั้งแต่นี้แหละตั้งแต่รู้ว่าไม่สบายแล้วเนี่ยทำยังไงจะได้ลูกจะได้เรียนหนังสือแล้วก็พอคนแนะนำมาก็เอามาเรียนที่นี่นะคะก็เริ่มต้นที่จะไปติดต่อหาโรงเรียนให้ที่ต่างจังหวัดที่สกลนครซึ่งแน่นอนว่ายุคนั้นเนี่ยมันไม่มีหรอกโรงเรียนเฉพาะแล้วก็มันจะต้องเป็นโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนธรรมดาและเราจะต้องเข้าไปเรียนร่วมมันยากลำบากในการหาโรงเรียนให้กับเด็กพิการร่างกายพ่อกับแม่ก็ไปติดต่อที่โรงเรียนประจำจังหวัดที่เป็นโรงเรียนประถมเนาะโรงเรียนประถมประจำจังหวัดเขาก็บอกว่าเขาไม่รับเพราะว่าเขาไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกจนสุดท้ายก็ได้เอกชนนะคะเป็นโรงเรียนคริสต์นะคะเขาก็รับเราแต่ถามว่าเขามีสิ่งอำนวยความสะดวกไหมเขาก็ไม่มีแต่เขารับนะคะแล้วเราก็ได้เริ่มต้นได้เข้าเรียนตรงนั้นตอนประมาณป.2 เทอมที่2นะคะก็เป็นการเรียนร่วมในระดับประถมศึกษานี่แหละนะคะเป็นจุดเริ่มต้นค่ะลำบากไหมครับโรงเรียนที่จะแบบรับมือกับเวลาเด็กหนึ่งมาถึงก็เป็นเด็กพิการทางร่างกายมีรถเข็นมาแล้วก็พามากลางเทอมประมาณป.2 เทอม2อย่างเงี้ยครับช่วงนั้นตอนย้ายโรงเรียนปลายทางประสบปัญหาอะไรครับพี่แต่กระบวนการของระบบการศึกษานี่เราก็ยังไม่รู้เนาะเพราะว่าเราค่อนข้างเป็นเด็กแต่ว่าครูแล้วก็มันเป็นโรงเรียนกึ่งโรงเรียนฝรั่งเนาะเป็นโรงเรียนคริสพวกซิสเตอร์หรือว่าบราเดอร์อะไรเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะเข้าใจเนาะคือมันจะทำให้แบบมองเห็นเลยว่าโรงเรียนคริสใช่ไหมคะกับโรงเรียนไทยเนี่ยวิธีการมองและวิธีการปฏิบัติเขาจะไม่ค่อยเหมือนกันคือเขาจะแบบเหมือนกับเปิดใจเขาจะช่วยเราเต็มที่เขารู้ว่าเราขาดตรงนั้นตรงนี้เขาก็จะแบบว่าช่วยเหลือแล้วก็ให้ความเห็นใจให้ความเข้าใจกับครอบครัวเราแล้วก็พยายามที่จะช่วยเหลือให้มากที่สุดแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่โชคดีมากนะคะเพราะว่าตัวพี่เองเนี่ยพอได้เข้าไปเรียนในโรงเรียนนี้พี่เรียนจนถึงม.6 นะเอ้ยป.6 นะคะก็คือป.2 ครึ่งเนาะไปจนถึงจบป.6 คุณครูเขาก็ใจดีนะคะแล้วก็เพื่อนที่เรียนร่วมชั้นก็ใจดีทุกคนน่ารักนะคะช่วยเหลือเป็นคนที่โชคดีที่ว่าไม่เคยโดนเพื่อนแกล้งนะคะปกติถ้าเกิดเราไปเรียนที่โรงเรียนเรียนร่วมเนาะบางทีมันจะแบบโดนแกล้งโดนบูลลี่โดนนั่นนี่แต่ว่าตัวพี่เองพี่ไม่ได้โดนสิ่งนั้นแล้วพี่ก็ได้รับความรู้สึกดีๆจากเพื่อนๆเพื่อนๆก็คอยช่วยเหลือคอยนู่นนี่นั่นตลอดจนเราจบป.6 ก็มีความสุขนะคะแล้วก็พี่ถือว่าตรงโรงเรียนนี้ให้หลายๆอย่างกับพี่อีกเหมือนกันนะคะรวมทั้งความรู้ภาษาอังกฤษเพราะมันเป็นโรงเรียนคริสต์
ทำให้เราได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษมากกว่าที่เราเรียนโรงเรียนรัฐบาลเนาะเพราะปกติโรงเรียนรัฐบาลจะเรียนภาษาอังกฤษสมัยนั้นอะเริ่มเรียนตอนป .5 แต่ว่าโรงเรียนคริสเนี่ยเรียนตั้งแต่เด็กก็คือพอป .1 ป .2 เนี่ยเขาเรียนเลยแล้วก็พี่ก็โชคดีว่าคือได้เรียนแล้วก็มีบางทีก็จะมีฝรั่งมามีบราเดอร์มีซิสเตอร์ซึ่งเขาพูดภาษาอังกฤษเราก็มีโอกาสได้พูดภาษาอังกฤษมันก็เลยทำให้คล้ายๆกับว่าเอ้ยพอพูดแล้วมันมีคนเข้าใจมันพูดแล้วมันมีคนโต้ตอบอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นแรงบันดาลใจนิดๆทำให้เรามีความรู้สึกว่าเออเราชอบที่จะเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ตอนนั้นนะคะขณะที่เราอยู่โรงเรียนเรียนร่วมกับเพื่อนๆนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทางโรงเรียนมีนะครับมันตอบสนองกับความต้องการของเราไหมถ้าพูดถึงสิ่งอำนวยความสะดวกนี่คือตอบเลยว่าไม่มีเลยนะคะก็เป็นศูนย์แต่สิ่งนี้มันมีก็คือมีใจนะคะใจของครูใจของ brother sister ที่มีให้นะคะมันไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่มีห้องน้ำไม่มีทางลาดไม่มีลิฟต์เป็นตึกที่ก่อนขึ้นไปเนี่ยก็บันไดประมาณ 3-4 ขั้นก็คือคุณพ่อของพี่นะคะก็คือดูแลเป็นอย่างดีจะพาไปส่งที่โรงเรียนนะคะแล้วก็อุ้มขึ้นไปอุ้มขึ้นตึกนะคะแล้วก็พอพักเที่ยงก็จะพาไปเข้าห้องน้ำนะคะทุกวันเป็นอย่างนี้ทุกวันตั้งแต่ป.2จนป.6ถ้าพ่อมาไม่ได้ก็จะแม่มานะคะถ้าแม่มาไม่ได้ก็อาจจะเป็นพี่อะไรเงี้ยสลับกันมาแล้วก็มีพี่เลี้ยงบางทีก็มานั่งคอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมาช่วยนะคะคือถามว่าสิ่งอำนวยความสะดวกมีไหมไม่มีแต่คุณครูก็คือจะแบบว่าโอเคถ้าพักเที่ยงถ้าเกิดว่าห้องน้ำติ้งไปไม่ได้ก็จะแบบว่าต้องร้อยพ่อแม่พาไปนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะข้าวไม่มีกินเพื่อนก็จะซื้อมาให้กินครูก็จะหามาให้นะคะหรือถ้าพ่อแม่มานี่ก็คือตอนกลางวันเนี่ยพ่อแม่เนี่ยเอาข้าวมาให้กินนะคะแล้วก็ชั้นเรียนเนี่ยคือจะได้อยู่เพื่อนคงเปลี่ยนมากตอนเด็กๆคือจะได้อยู่ห้องเรียนเดิมตลอดคือห้องที่มันอยู่ชั้นล่างหรือไม่ก็ตอนสมัยก่อนคือพ่อก็ยังอุ้มขึ้นได้เนาะยังเป็นเด็กอยู่ก็ชั้น2จะไม่เคยขึ้นชั้น3ชั้น4เพื่อนก็น่าจะแบบว่าทำไมเราจะต้องเรียนที่ห้องเดิมก็คือทางคุณครูอะไรเงี้ยเขาก็จะจัดให้เราอยู่ตรงห้องนี้แหละมันไม่ต้องไปไกลมากนะคะไม่ต้องขึ้นไปสูงเพราะเขาก็รู้ว่าพ่อเราเป็นคนอุ้มขึ้นทุกวันอุ้มขึ้นอุ้มลงส่งขึ้นทุกวันแล้วก็กิจกรรมเวลาในการเรียนอันนี้คือมันเป็นสิ่งที่มันแตกต่างแล้วแหละว่าอย่างเรียนวิชาพละเรียนวิชากิจกรรมอื่นๆเนี่ยเราไม่ได้ไปแหละกับเพื่อนเพราะว่าเพื่อนต้องลงไปเรียนข้างล่างเราก็ไม่ได้เรียนเนาะอันนี้คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ปัจจุบันนี้ยังเป็นอยู่ก็คือบางทีเขาก็มองว่าเราก็ไม่ต้องทำเราก็นั่งอยู่ในห้องก็เหมือนกันพี่ว่าปัจจุบันนี้เขาก็คงยังมองอย่างนี้อยู่ว่าไม่ต้องทำแต่จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ควรจะให้เด็กทุกคนได้ทำร่วมกันมันจะได้มีความสัมพันธ์แล้วก็มีประสบการณ์ที่ดีๆร่วมกันแต่ก็เข้าใจนะเพราะว่ามันยากแต่ว่าปัจจุบันนี้มองว่ามันมีวิธีการมีเทคนิคในการที่จะสอนซึ่งทำให้เด็กได้ปฏิบัติร่วมกันน่าจะดีกว่าเมื่อก่อนค่ะพี่ติ้งเป็นลูกสาวคนเดียวหรือเปล่าเอ่ยปุ๊กอ๋อไม่ค่ะมีพี่น้อง3คนพี่เป็นคนกลางมีพี่สาว1คนแล้วก็น้องชาย1คนนะคะก็คือแบบว่าเราป่วยแหละเราป่วยตั้งแต่เด็กนะคะพ่อกับแม่ก็แบบว่าก็ค่อนข้างจะดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็สิ่งที่สนับสนุนมากๆคือเรื่องของการเรียนสนับสนุนจริงๆในเรื่องของการเรียนคือเขาจะแทบจะไม่ให้หยุดเลยนะคะคือเขาจะพยายามที่จะหาข้อมูลหาช่องทางเพื่อที่จะทำให้เราได้เรียนหนังสือในระดับที่ต่อไปเรื่อยๆนะคะแต่ถึงปริญญาเอกนี่ถือว่ามันหลุดวงโคจรของพ่อกับแม่ละเขายังไม่คิดถึงตรงนั้นแต่มันไปของมันเองเนาะทำตามจังหวะแต่คือช่วงประถมแล้วก็มัธยมเนี่ยพ่อกับแม่เขาก็จะคิดให้แล้วแหละว่าเออเราควรเรียนนะเราไม่ควรหยุดนะหรือถ้าเราหยุดเรียนเนี่ยก็ประมาณว่าอยากจะให้ครูมาสอนที่บ้านคือพูดถึงตอนแรกๆที่แบบว่าย้ายจากศรีสังวาลนนทบุรีมาเรียนที่กรุงเอ้ยที่สกลนครเนี่ยคือตอนแรกๆที่มันหาโรงเรียนไม่ได้เนี่ยพ่อกับแม่ก็ยังคิดว่าถ้ามันไม่มีโรงเรียนเนี่ยก็จะให้แบบว่าเรียนที่บ้านแต่ว่าแม่เป็นคนบอกว่าเรียนที่บ้านอ่ะมันได้ความรู้อ่ะมันได้แน่นอนแต่ว่ามันไม่ได้เลื่อนชั้นมันก็จะไปต่อยอดไม่ได้เนาะจะไปทำงานในอนาคตไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้เรียนเป็นระดับชั้นต่างๆสมัยก่อนมันก็ไม่มีโฮมสคูลเนาะมันไม่เหมือนสมัยนี้ค่ะก็เลยก็สุดท้ายก็ถือว่าโชคดีก็ได้เรียนที่โรงเรียนนั้นนะคะแล้วคราวนี้พอจบป .6 จากโรงเรียนแห่งนี้นะคะก็ถึงขั้นที่จะต่อไปคือต้องเข้ามัธยมแต่ระบบการศึกษาของมัธยมสมัยก่อนมันจะต้องเดินเรียนและก็เปลี่ยนห้องเรียนตลอดเวลาอันนี้เป็นปัญหาละแล้วเราจะไปยังไงแล้วตึกเรียนมันก็
มันไม่เอื้อมันไม่เอื้อเลยนะคะสุดท้ายก็เลยพ่อกับแม่ก็เลยบอกว่าถ้างั้นก็เรียนกศน.แล้วกันนะคะก็ไปสมัครกศน.ของสกลนครก็เรียนจบม.ต้นและม.ปลายของกศน.นะคะสมัยของพิตติ้งเนี่ยกศน.สามารถเร่งรัดแบบ2ปีจบ2ปีจบมัธยมผมตอนนั้นใชคื่อใช่ค่ะผลสำเร็จของพี่ตก้อง็เรียกน็ตามเกณฑ์นะตามเกณฑ์นะคะก็โอเคอยู่แล้วก็ที่กศน.นี้ก็คือมันก็จะเป็นอีกโลกใบหนึ่งเนาะเราก็มองดูว่าจากเราเนี่ยที่เป็นเด็กเนาะจะปอจบป .6 เนี่ยอายุเท่าไหร่12 13แล้วคราวนี้พอไปเรียนกศน.เนี่ยคือไปเรียนทุกวันเสาร์อาทิตย์เพื่อที่จะเข้ากิจกรรมกลุ่มนะคะก็เรียนอยู่นั้นก็คือก็มีเพื่อนเป็นกลุ่มผู้ใหญ่อายุมากขึ้นเขาก็ช่วยเหลือเอ็นดูเรานะคะเพราะว่าหนึ่งคือเขาก็เห็นแหละว่าเราพิการแล้วเราก็เด็กด้วยนะคะคุณครูเขาก็โอเคนะเขาก็เข้าใจแล้วก็ช่วยเหลือคืออันไหนไม่ได้หรืออันไหนต้องมาเขาก็จะบอกที่บ้านว่าแบบนี้แบบนี้นะปรับให้เราสามารถที่จะทําหรือว่ามีกิจกรรมหรือมีสิ่งต่างๆร่วมกันกับเขาให้ได้มากที่สุดค่ะก็คล้ายๆกันพี่ก็เลยถือว่าพี่อ่ะค่อนข้างโชคดีว่าจากช่วงของประถมเนาะแล้วก็มาถึงมัธยมที่เป็นกศน.เนี่ยก็ได้รับความดูแลจากทางระดับผู้บริหารแล้วก็คุณครูแล้วก็เพื่อนมาโดยตลอดนะคะถึงบอกว่าไม่เคยมีปัญหาในการเรียนร่วมคือไม่เคยโดนแกล้งมีแต่คนช่วยเหลือนะคะอันนี้คือถือว่าเป็นสิ่งที่โชคดีมากๆค่ะครับมีความแตกต่างกันไหมครับระหว่างเรียนในโรงเรียนกับมาเรียนที่กศน.แตกต่างมากเพราะว่าเรียนกศน.เนี่ยคือต้องเรียนด้วยตัวเองเกือบทั้งหมดเนาะแล้วก็ไปเรียนแค่วันเสาร์อาทิตย์แล้วก็บางอย่างที่เราไม่รู้เรื่องเราไม่เข้าใจเราก็ไม่รู้จะไปถามใครสมัยก่อนมันก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตมันไม่มีวิธีการติดต่อกันอย่างเงี้ยมันก็ยากเราต้องคิดเองแล้วก็ทําความเข้าใจเองบางวิชาเนี่ยไม่ได้เลยทําไม่ได้ไม่เข้าใจนะมันยากจริงๆอะเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรียนในระบบอย่างวิชาคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยอะไรเงี้ยมันจะต้องเรียนไปทีละขั้นตอนใช่ไหมคะแล้วครูเขาก็จะสอนอธิบายไปทีละนิดทีละนิดแต่คราวนี้พอเราไปเรียนเองเนี่ยเราจะแบบอ้าวอันนี้มันมาอย่างนี้จริงๆมันก็เป็นไปตามระบบมันเลยเนาะแต่ว่าเราไม่รู้ไงบางทีเราไม่เข้าใจเราก็จะแบบว่ามันไม่รู้จะหาคําตอบยังไงก็ยากนะคะยากยากค่อนข้างยากยากกว่าแล้วก็เพื่อนก็เป็นเพื่อนต่างวัยเพื่อนที่เป็นวัยเดียวกันเนี่ยวิธีการเรียนหนังสือมันก็จะเป็นอีกแบบนึงเนาะแล้วก็ถ้าเพื่อนที่เป็นเพื่อนที่คนละวัยกันมันก็จะมีวิธีการเรียนที่ไม่เหมือนกันปรึกษาก็อาจจะได้มันก็อีกแบบนึงความรู้มันก็ไม่เหมือนกันความรู้มันไม่เท่ากันอยู่แล้วค่ะครับแต่ว่าสิ่งที่ประทับใจมากๆก็คือแน่นอนว่าเพื่อนๆแล้วก็คุณครูแล้วก็เริ่มได้เรียนคอมพิวเตอร์ที่กศน.นะคะในยุคนั้นคือเป็นยุคที่เริ่มมีคอมพิวเตอร์เข้ามาพ่อกับแม่ก็คือเริ่มมาติดต่ออ๋อมันมีเรียนคอมพิวเตอร์เหรองั้นก็ให้มาเรียนเสริมก็คือมาเริ่มนี่แหละเริ่มใช้คอมพิวเตอร์ตอนนั้นคุณครูไม่ให้ทำอะไรหรอกให้นั่งเล่นแต่เกมเริ่มใช้เมาส์ใช่ไหมมันจะเป็นวิธีการมันเป็นคลิกของการใช้เมาส์ใช่ไหมคะครับก็นั่นแหละก็คือเริ่มได้เริ่มจับคอมพิวเตอร์เริ่มได้รู้จักคอมพิวเตอร์ก็จากที่นั่นนะคะก็เป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างหลายๆอย่างมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะครับหลังจากที่เราไปอยู่ในกศน.นะครับสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกิดขึ้นในกศน.เนี่ยครับมีอะไรซัพพอร์ตให้กับเราบ้างไหมครับในสมัยนั้นก็ยังไม่มีนะคะพูดถึงว่าห้องน้ำทางลาดหรือลิฟต์หรืออะไรเนี่ยก็ยังไม่มีเพียงแต่ว่าตึกของกศน.เนี่ยจะเป็นตึกชั้นเดียวเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะคะเป็นตึกชั้นเดียวนะสมัยก่อนตอนที่พี่เรียนแต่มันเป็นตึกชั้นเดียวแต่มันมีบันไดทั้งสองสามขั้นแต่ว่าส่วนมากอ่ะห้องบางห้องอ่ะมันจะเป็นแบบว่าไม่มีบันไดรถเข็นก็เข็นเข้าไปเรียนได้เลยครับครับแต่ห้องน้ำอ่ะยังไม่มีสมัยก่อนห้องน้ำก็ไม่มีนะคะแรมหรืออะไรก็ไม่มีแต่ก็คือเนื่องจากว่ามันไม่ต้องขึ้นตึกสูงๆเนาะเหมือนบางตึกเพราะฉะนั้นเวลาไปเรียนเพื่อนก็จะช่วยกันยกขึ้นไปละก็บังเอิญว่าเป็นเพื่อนรุ่นพี่เนาะเขาก็แก่กันแล้วโตกันแล้วเขาก็จะช่วยได้มากตรงช่วยยกช่วยอะไรบางทีช่วงเรียนแล้วบางทีมันเลิกเร็วพี่เขาก็มีรถเนาะเพราะเขาโตกันแล้วเขาก็จะขับรถไปส่งที่บ้านมันก็จะเป็นอีกโลกหนึ่งอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ว่าถามหาสิ่งอำนวยความสะดวกก็ยังไม่มีหรอกสมัยนั้นครับค่ะมีเหตุการณ์ที่ประทับใจตอนเรียนกศน.ไหมครับที่แบบอยากบอกเล่าให้ฟังเหมือนเคยได้ยินพี่เล่าเรื่องเกี่ยวกับพี่นี่แหละว่า
ช่วยขนขึ้นรถอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็นี่เหมือนที่เล่าฟังเมื่อกี้ว่าพี่ๆเขาก็ไปส่งที่บ้านเนาะมันมีบางครั้งแบบว่าเลิกเร็วพี่เขาก็เอาไปส่งแต่คือเขาก็ไม่รู้เลยเนาะว่าวิธีการช่วยเหลือคนพิการที่นั่งรถเข็นนี่มันจะต้องยังไงถ้าไปกับพี่น้องเราก็ต้องแบบเอาเราลงจากรถเข็นไปนั่งที่รถนั่งนั่งด้านหน้าเนาะถ้าเป็นรถก็จะนั่งด้านหน้าแล้วก็พับรถเข็นเก็บอันนี้คือมันคือเป็นกระบวนการของการช่วยคนพิการทางร่างกายแต่พี่ๆเพื่อนๆเขาก็คงไม่รู้อ่ะเขาก็ไม่รู้จะทํายังไงเขาคงไม่กล้าอุ้มเราด้วยแหละเนาะเขาก็จะแบบยกขึ้นทั้งรถเลยยกขึ้นกระบะทั้งรถเลยนะคะแล้วก็นั่นเลยเอาติ้งก็เกาะข้างหลังเลยเอาแล้วก็ขี่กระบะนี่แหละทั้งวีลแชร์ทั้งรถธรรมดาเนี่ยก็ขนกันเลยส่งบ้านนะคะก็โอเคน่ารักดีทีนี้นะครับเป็นช่วงหัวเรื่องหัวต่อที่จะเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยนะครับมีแนวความคิดยังไงว่าเราจะต้องศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นช่วงนั้นก็คุณแม่นี่แหละเป็นคนที่จะสนับสนุนนะคะครับว่าให้เรียนต่อแต่ก็ยังนึกไม่ออกว่าจะเรียนต่ออะไรยังไงดีถ้าไปเรียนต่อที่วิไลครูใช่ไหมคะสมัยก่อนเนาะมันก็น่าจะยังยากอยู่มันก็คงจะไปไม่ได้มันจะมีใครไปรับไปส่งอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นข้อจำกัดก็จะไปไม่ได้แต่ใจพี่นะตัวเองนะคะณตอนนั้นคืออยากเรียนมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสมัยก่อนก็ราชภัฏสวนดุสิต คืออยากเรียนเพราะว่าอยากเป็นครูแต่ก็เคยได้ยินข่าวมาบ้างแหละว่าที่สวนดุสิตนี่มันมีคนมีการเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราเคยได้ยินแล้วก็เป็นความฝันของเราว่าเราอยากเรียนที่สวนดุสิตนะคะแต่ก็ไม่มีโอกาสเนาะสุดท้ายก็พอดีมีพวกน้าหรือพี่ๆอะไรเงี้ยเขาเรียนที่มสทนะคะเขาก็แนะนำแม่แล้วก็แนะนำพี่ว่าอ๋อให้เรียนแบบนี้ให้สมัครเรียนมสทแล้วมสทเนี่ยคือไม่ต้องไปเรียนแต่ถึงเวลาสอบก็คือให้ไปสอบก็จะได้วุฒิเหมือนกันนะคะก็เลยสุดท้ายก็เลยว่าถ้าอยากเรียนก็คือเรียนตรงนี้แหละมันก็จะเป็นอีกทางหนึ่งที่จะทำให้เราเรียกได้ว่าเราเรียนมหาลัยนะคะคือถ้าไปเรียนมหาลัยอื่นเนี่ยมันลำบากหลายอย่างเนาะแค่คิดโจทย์มันก็ยากแล้วแหละสุดท้ายก็คือตัดสินใจสมัครเข้าเรียนที่มสทค่ะสาขาที่ศึกษาเนี่ยครับสาขาอะไรเลยสาขาสารนิเทศศาสตร์นะคะตอนแรกเนี่ยคิดว่ามันเป็นภาษาอังกฤษคิดว่ามันเป็นปริญญาศิลปศาสตร์เราก็นึกว่ามันเป็นเอกภาษาอังกฤษคือตอนนั้นก็อยากเรียนภาษาอังกฤษนะเนาะแต่ก็คือพอเข้าไปเรียนแล้วคือมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งมันก็ไม่ใช่มันจะเป็นลักษณะคล้ายๆกันกับว่ากึ่งๆบรรลักษ์นิดนึงนะคะมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่คือเรียนไปเรียนมามันก็สนุกนะมันก็หลายๆแบบหลายๆแง่มุมที่เราก็ไม่เคยเรียนรู้มาก่อนค่ะก็สนุกดีโอเคมันใช่มันก็ตรงนะเรียนไปเรียนมาแล้วมันก็ถูกใจเราค่ะครับหลังจากที่ประถมนะครับเราในโรงเรียนประจำปมัธยมเราเรียนในของกศน.นะครับช่วงปลายเราเรียนที่มสท.เป็นเรียนรู้ด้วยตนเองความแตกต่างล่ะครับที่เกิดขึ้นในระดับอุดมศึกษาเราปรับตัวหรือว่ามีวิธีการเรียนรู้ยังไงบ้างครับคือเนื้อหาของการเรียนมันก็ยากขึ้นตามลำดับเนาะครับอย่างมัธยมหรืออะไรมันก็เป็นตามขั้นตอนของมันแล้วก็พอเข้ามหาลัยเนื้อหามันก็จะยากขึ้นก็ไม่ได้หมายความว่าเรียนแล้วแบบสอบผ่านทุกอันนะคะพี่ก็ยังมีสอบซ่อมนะสอบไม่ผ่านก็สอบซ่อมอยู่แล้วก็ทุกวันนี้พอพี่ไปถามน้องๆที่เป็นน้องๆคนพิการบางคนเขาก็เรียนมสทเหมือนกันเขาก็ยังบอกเอ้ยมีสอบซ่อมครับพี่มีสอบซ่อมค่ะอะไรเงี้ยเราก็จะนึกย้อนไปถึงตัวเราเอ้ยเราก็ไม่ได้แปลกประหลาดคือคนอื่นก็มีผ่านบ้างซ่อมบ้างหรืออะไรเงี้ยก็เหมือนกันกับเรานะคะแต่คือวิธีที่มันต้องแบบว่าเรียนแล้วให้มันผ่านจริงๆก็คือน้าของพี่เนี่ยเขาเรียนแล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยเราต้องอ่านนะซึ่งจริงๆแล้วมันก็ใช่เพราะว่าข้อสอบมันก็อยู่ในหนังสือนั่นแหละนะคะเราต้องอ่านแล้วเราต้องทำความเข้าใจเราก็น่าจะสามารถที่จะทำข้อสอบได้นะคะพ่อก็จะไปส่งที่สนามสอบซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดนะคะที่เป็นสนามสอบของมสทของนักศึกษามสทก็คือปีหนึ่งนี้มันสอบประมาณสัก3ครั้งนะคะก็มีภาคต้นกับภาคอะไรนะภาคปลายใช่ไหมคะแล้วก็มีซัมเมอร์ก็คือพ่อก็จะพาไปทุกครั้งที่สอบก็คือลุ้นกันทุกครั้งนะคะพ่อกับแม่ก็ลุ้นแหละเรียนทุกครั้งก็ลุ้นทุกครั้งนะคะไปก็ถามว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกไหมก็ไม่มีนะคะโรงเรียนประจำจังหวัดก็ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่มีห้องน้ำนะไม่มีห้องน้ำแต่ว่าก็คือทางศูนย์สอบเนี่ยน่าจะเป็นวิธีการของเขานะคะในเรื่องของการจัดบริการนักศึกษาพิการนี่แหละเพราะว่าตัวของติงเองที่ติงไปสอบเนี่ยทุกครั้งก็จะได้VIP นะได้นั่งสอบในห้องอาจารย์นะเป
เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ฟังนะครับเรื่องราวการถ่ายทอดประสบการณ์ของดร.สุชิราหรืออาจารย์พิตติ้งของเรานะยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับพรุ่งนี้นะครับเราจะนำเรื่องราวมาถ่ายทอดอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่จะในประเด็นไหนนั้นเดี๋ยวคอยติดตามรับฟังกันนะครับช่วงบอกข่าวเล่าเรื่องกับข่าวสารที่น่าสนใจของคนพิการในยุคปัจจุบันวันนี้นะครับรายการของเราขอหยิบยกประเด็นการปักหมุดนำร่องพื้นที่เพื่อดึงผู้พิการเข้าสู่ระบบการศึกษานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับชูสงขาพื้นที่นำร่องปักหมุดดึงคนพิการเข้าสู่ระบบการศึกษาพร้อมพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดรับกับความต้องการของคนในท้องถิ่นมั่นใจศักยภาพสงขาเป็นพื้นที่นำร่องแห่งแรกของไทยนะครับนางสาวตรีนุชเทียนทองนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าตนเองนะครับพร้อมด้วยนายสุรศักดิ์อินทรีไกรเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือกศน.นะครับและนายวรลบสงวนนามรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือกพฐ.นะครับได้ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อให้กำลังใจตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและดูความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่2/2564นะครับท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19 นะครับโดยได้พบปากพูดคุยกับครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสันซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่พิเศษนะครับและโรงเรียนสะเดาขันชัยกัมพรานนท์อนุสรณ์นะครับเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโดยทั้ง2โรงเรียนนะครับอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสพม16สงขลาสตูลนะครับซึ่งพบว่าทั้ง2โรงเรียนนะครับปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย6มาตรการหลักนะครับ6มาตรการเสริมและแนวทาง7มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษาอย่างเคร่งครัดนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังได้พูดอีกว่านะครับได้ไปตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองหอยโข่งสังกัดกศน.ซึ่งการลงพื้นที่ที่จังหวัดสงขลานะครับทำให้ทราบว่าจังหวัดสงขลานะครับมีเด็กตกหล่นที่เป็นผู้พิการอยู่เป็นจำนวนมากแต่ด้วยความพร้อมในการจัดการศึกษาของสำนักงานกศน.ที่นี่นะครับก็ทำให้มั่นใจว่าสงขลานะครับเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมที่จะนำร่องปักหมุดเก็บผู้พิการกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาเป็นที่แรกของประเทศไทยนะครับโดยได้มอบนโยบายให้กศน.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพฐ.เร่งปักหมุดนำนักศึกษาไทยกลับสู่ห้องเรียนนะครับค้นหาและติดตามเด็กตกหล่นและออกกลางคันกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาโดยใช้ข้อมูลของเด็กจากชื่อและที่อยู่เพื่อให้เด็กได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นนะครับรวมทั้งสร้างระบบเครือข่ายการส่งต่อข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของเด็กตกหล่นและออกกลางคันที่กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาโดยที่จังหวัดสงขลาควรเน้นเรื่องการให้ความรู้คนพิการซึ่งมีมากในพื้นที่นะครับรวมถึงการพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดรับกับความต้องการของคนในท้องถิ่นเช่นนะครับการเกษตรและการแปรรูปอาหารนะครับผลิตภัณฑ์หอมเจียวการปลูกบอนสีการทำกระถางแฟนซีเป็นต้นนะครับนอกจากนี้นะครับการเตรียมผู้เรียนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาเป็นภารกิจสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการที่ยึดหลักการว่านะครับการจัดการศึกษาจะต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้นะครับซึ่งกศน.เองนะครับเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญมีเครือข่ายที่ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศถ้าประสานการทำงานกับสพฐ.ก็จะช่วยเก็บเด็กตกหล่นเข้าสู่ระบบการศึกษาได้นะครับนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวไว้นะครับขอขอบคุณที่มาของข่าวนะครับหนังสือพิมพ์สยามรัฐฉบับออนไลน์นะครับสำหรับวันนี้รายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันได้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์ในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ